ดีครับตอนนี้มาเยี่ยมผู้ใหญ่น้องนะครับผู้ใหญ่เข้าโอเคเฟรมว่าโอเคว่าโอเคเฟรมซิดดูแลห้องฟาร์มสี่พองนะครับวันนี้มีสันซ้อซ้อสักคนเกี่ยวข้องมาเยี่ยมด้วยนะครับสวัสดีครับผมแวะประจำครับจะนี่จะได้คอนไปแล้วมาแรงวัวชนมาลีเตะแวะมาแรงเป๊ะชนมันถือได้มันพาราฮาดิเดทแต่ว่าถ้าบอกนี่อยู่ในบ้านผมกินน้ำมันถ้าอยู่ในบ้านบ่ได้แต่เวลามันโดนครับอยู่ลักกี้เวลามันโดนไม่ได้ตัวอะไรนะ 40,000 ครับ 40,000 ครับเริ่มเล่นเลยนะครับก็ไปร่วมกับท่านชวนนะครับโครงการธนาคารเป๊ะได้ยืมจากธนาคารมา10เมมาเรียน10เมครับทําสัญญาว่ายืมมา10คืนอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ได้ยารอบปีแล้วครับผมขึ้นไป11แล้วเหลืออีก4เรียนได้ผลดีมั้ยครับได้ผลดีครับค่ายไล่ครับเรียนนี้ 9 ปีที่ 4ประมาณทีนี้อยู่มีประมาณ50ครับ50ครับเพราะว่าคือเราประเมินอะไรนะเดือนอะไรครับเข้าจังหวะเปรียบแม่ปั้นตัวปีนึงประมาณ2รอบ2รอบนะครับ2รอบมันมีทางค่ายเป็นสายพันธุ์มีทางค่ายจังกิโลค่ายไปจําแนะเหนือกินแล้วก็ค่ายไปตําปอแม่ปั้นมันนั้นนะครับครับซึ่งอาการมันจะคนละเรียกตอนนี้ก็ถ้าว่าค่ายก้าวลูกเสือพอรู้ระยะทิศนะแต่คุณพออยู่ได้ทําได้ครับแต่ถ้าว่าค่ายเป็นสายพันธุ์ก็มันมีตั้งแต่10,000 7-8,000 10,000 20,000 10,000 ครับครับนี่เกิดค่ายเกิดประเด็นเลยครับโพสลงโพสลงแชร์ลงกลุ่มลงไลน์เขาจะมาเอาเองใช่เขาจะติดต่อมาเอาเองซึ่งถ้าเขาไม่มาครับมันจะมีรถกับวิ่งกับพี่คือรถลงมาเทปเราก็คุณรถจะไปทำไปเดินทางที่ไปรถนั้นมันคือการฝากขึ้นเลยคนพวกเลี้ยงปีนี้กันมีคนมาจะบอกว่าถ้าคนพุทธเลี้ยงกันคนอิสลามตอนนี้เป็ดก็การฆ่าความคุณก็ไม่คือไม่เกี่ยวเลยเนี่ยเลี้ยงเลยตอนลงถ้าลูกเลี้ยงก็การเพื่อนพวกอิสลามล้วนเลยสี่รถจักรพ่อมันนะอันนี้ครับยาสมุนไพรมังรสมังหวานเองแล้วก็หัวแล้วก็นี่เปียเอามาทับเองดูเองใช่ชวนเคยบอกผมว่าเลี้ยงกี่ตัวได้เดือนละ20,000บาทเฉลี่ย40ตัว40ครับ40เมตรโอ้พันธุ์ต้องพยายามทำอยู่เฉลี่ยแล้วมันมีเฉลี่ย50อันนี้ก็เป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในส่วนฟาร์มส่วนยางของคุณชวนผูกอารวนนะครับฟาร์มซีพองใครไปอบรมในฐานผู้ใหญ่นี่รุ่นแรกเลยไปอบรมแล้วก็มาเลี้ยงจริงแพะเนี่ย10ตัวก่อนต้องคืนไปนี่คือ5ใช่ครับตอนนี้เลี้ยงมาแล้วกี่ครับ EDC อ่ะพี่นี่ครับ EDC คืนไปแล้ว11คืนไปแล้ว11เหลืออีก4เหลืออีก4ตัวครับพอใจมั้ยครับว่าการเลี้ยงแพะในส่วนฟาร์มพอใจครับทำผู้ใหญ่มีปาล์ม25 24หลาย24หลาย24หลายแล้วก็ที่ทำผู้ใหญ่เลี้ยงนี้ต้องโขนส่วนปาล์มออกไปมั้ยครับไม่นะมีไม่มีเลยใช่มั้ยไม่มีเลยเนี่ยครับปาล์มยังอยู่ครบยังอยู่ครบครับแล้วปูก็ไม่ได้รับผลกระทบได้เลยไม่เลยครับซึ่งดูตอนแก่ๆก็นี่ดอกเบี้ยครับได้กินเนี่ยครับในคอกด้านล่างนี่ทำผู้ใหญ่ว่าเดียวเขาจะมาซื้อแล้วใช่มั้ยครับครับได้มาจากกรุงเทพฯ5ตัวตัวละ16,000เนี่ยข้างในนี้ตั้งแต่เลี้ยงนี่ประสบปัญหาโรคไหมเคยไหมเคยครับเคยพอประสบปัญหาโรคมีจากฟาร์มเข้ามาช่วยเพื่อมั้งก็เมื่อก่อนก็มีบุตรูของคณะทีมที่บ้องครับมันจะมีช่วงนั้นที่ผมเลี้ยงจะมีหม้อนึ่งหม้อน้ำพวกนี้ครับคอยกับมาช่วยความรู้พอว่าเจอเว็บปุ๊บอาการก็ถูกบอกพวกกันเนี้ยมาว่าต้องไอ้ตัวนั้นกี่ทียาตัวนี้อะไรเนี้ยจนตอนนี้ก็จับแล้วเดี๋ยวนี้สะดวกออนไลน์ครับมันไม่มีอะไรมันออนไลน์โรคที่น่ากลัวที่ว่าของแผลนี่ก็คือลักๆตองอืดตองอืดนี่จะตายเร็วเลยถ้าตองอืดมันพุ่งพองครับผมมันนอนมันจะนอนมันจะไม่อยากลุกกันคือมันขี้ไม่โอ้ครับคือมันไม่ย่อยทีนี้ถ้าว่าเราไม่ได้เลี้ยงไม่เกิน8ชั่วโมงตายแล้วก็ที่น่ากลัวที่ต้องคือปอดบวมทางเดินหน้าใจอยากเสพครับครับปอดบวมนี่มันถ้าเราไม่ได้ดูนี่สักสามสี่วันนี่ทำเป็นเลวมันจะรักษายากสักนิดแต่ถ้าเราเห็นเหล็กเนื้อๆวันเล็กทุกวันเล็กนี่คือให้ยากับมันจะให้ครับปวดหัวนี่มันจะซึมซึมไม่กินไรซึ่งน้ำมันจะโอข้างๆปลาไอ้มันหายใจแรงแต่คนเลี้ยงก็ต้องมีความรู้พอสมควรพอสมควรแต่ว่าตอนที่ไป
อบรมนี่เขาก็จะบอกว่าไอ้นี่พันีพันีพันีอ๋อให้กูมือมาเรียบร้อยครับครับหนังสือมาเรียบร้อยครับรับปริญญาเรียบร้อยครับขอบคุณคุณท่านชวนมานะครับที่ว่าชาติรัฐนุ่นนะครับไอ้กระเทศตะกอนผู้เหลือเพคุ้มบ้านกดเทียนนะครับที่ได้ให้ยืมกรุณาให้ยืมเพจากธนาคารมานะครับมาเดิมตั้งต้นครับขอพุ่งกันนะครับตอนนี้ก็ปัทพุทธเบ็ดถูกไรครับ